ไปกลายเป็นสีชมพูไปเลยครับขวาแต่ละเม็ดเดซ่าโดนเข้าไปอ่ะน้องๆนักมวยหลายๆคนก็คงจะติดตามรายการนี้นะครับส่วนสูง182กับ178ลงตัวที่70กิโลกรัมรบพร้อมดวลพร้อมแลกนะครับยอดดีเซลเตะแล้วครับพับโอ้ยเคาะชายโครงเลยครับสับมาสับคืนครับโอ้โหตัดลำตัวแต่พยายามจะย่อยอดดีเซลลงมาแล้วนะครับออกได้ออกฉายได้ฉายน็อกได้น็อกทำได้ตัวเองแข่งยาขายยาอยู่แล้วครับไม่ต้องคิดเยอะเลยครับนั่นเลยครับแหมมาขวาแล้วก็ตามด้วยฮุกซ้ายครับโอ้โหดูครับยิงต่อยิงมันนะครับโอ้โหแหมมีสับหลอกด้วยนะครับยิง1-2ครับโอ้โหบิดยอดดีเซลเปิดเกมใส่คู่ต่อสู้แม่มีเชิญชวนครับแม่กระซ่าจริงๆครับเรซ่าซ่าสมชื่อครับแต่ตอนนี้การของยอดดีเซลลูกเจ้าแม่สายทองต้องรีบยกนะครับต้องรีบยกพี่เลี้ยงครับเรซ่าเจอเข่าเข้าไปอย่างที่เขาบอกนะครับเห็นเข่าเหมือนจะเห็นระเบิดนะครับตอนนี้ครับทางด้านของเรซ่าโอ้โหงัดศอกด้วยครับสวยครับยอดดีเซลยังสายหน้าครับเดซ่าเหมือนประมาณว่าไม่เท่าไรครับอ้าวครับโอ้ยเจอหนึ่งโยนเข่าร้อยเข้าไปแม่พยายามจะใช้หมัดนะครับทางด้านของเดซ่าอ้าวไม่ดีครับไม่ดีครับใจเย็นๆครับใจเย็นๆแม่ลูกนี้ครับ follow water ครับตามน้ำไปเลยครับโอ้แต่ว่ายอดดีเซลครับแข็งแกร่งเหลือเกินครับเดินบี้ถึงตัวครับยอดดีเซลครับอ้าวครับแม่นักมวยผิวขาวๆเนี่ยโดนอาวุธเข้าไปกลายเป็นสีชมพูไปเลยครับขวาแต่ละเม็ดถึงตัวแล้วครับนะครับเดซ่าโดนเข้าไปอ่ะยังมีไม่เยอะครับโอ้โหเชื่อว่าน้องๆนักมวยหลายๆคนก็คงจะติดตามรายการนี้นะครับดูผลเป็นตัวเองที่หมดแรงไปเองนะครับเดซ่าต้นก็แม่ไปเร่งเยอะครับอย่างว่าครับกำปั้นนั้นมีอะไรหุ้มนวม We go to the judges scorecards and the winner is Mum Dan โอ้โหและเป็นยอดดีเซลลูกเจ้าแม่ไซทองนะครับเอาชนะคะแนนเรซ่าอาบันเดซัตไปได้ครับวันนี้เรซ่าแจ้งเกิดไม่สำเร็จครับ